สวัสดีญาติโยมพุทธบริษัททุกคนวันนี้พาโยมเข้ามาสู่หุบสะเดาะเคราะห์เรียกว่าหุบสะเดาะเคราะห์หุบสะเดาะเคราะห์หรือว่าหุบสวรรค์หุบผาสวรรค์นี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ลึกลับอัศจรรย์ในตำนานเมื่อ450ปีก่อนโน้นหลวงพ่อมาปักกรดอยู่ที่อ่างชังน้ำในหุบซีกหนึ่งของเขาเนี่ยเขาเขียวนี่แหละเสร็จแล้วก็มีพ่อเฒ่าคนหนึ่งเขาบอกว่าที่ของท่านอยู่ฝั่งโน้นเขาก็ชี้มาทางนี้ไปท่านจะเห็นมีน้ำตกนะถ้าเจอน้ำตกแล้วท่านก็หาทางอยู่แถวนั้นที่ท่านอยู่ตรงนั้นเราก็มาเรื่อยๆตามพ่อเฒ่าบอกมาถึงหุบแห่งหนึ่งก็ไม่มีรอยน้ำตกแต่ว่าหุบเขาสวยเหมือนกันนะหุบเขาสวยแต่ว่าไม่มีน้ำตกแล้วพอมาอีกทีหนึ่งก็มีน้ำตกพอมีน้ำตกเอ๊ะน่าจะเป็นตรงนี้นะเราก็ถึงก็ชอบก็มีน้ำตกอยู่ก็เลยปักหลักอยู่ตรงนั้นเมื่อปักหลักอยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเป็นเทศกาลกินเจมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีเป็นคนจีนนะจูงลูกสาวน่ารักตัวมันไม่ใหญ่ลูกสาวมันตัวเท่ากับเกี้ยมอีเนี่ยมันเล็กๆอย่างนั้นท่านเวลาเราเจอเด็กคนนี้มันก็นึกถึงไงโยมคนจีนคนนั้นน่ะมันจูงเด็กลงมาถามว่าโยมมาจากไหนก็ชี้มาข้างบนเนี่ยอยู่ข้างล่างก็ชี้มาข้างบนเราก็สังเกตดูว่าเขามาไอปฏิบัติธรรมด้วยตลอดเมื่อเขามาปฏิบัติธรรมด้วยตลอดก็เราข้างบนนี่มันต้องมีอะไรอ่ะข้างบนมันเป็นไอ้สถานธรรมที่ลึกลับอัศจรรย์มากเสร็จแล้วก็ครั้งที่หนึ่งมีลุงคนนี้เขาไปชวนมาเราบอกมันติดงานสวดมนต์ติดงานอะไรพอลุงคนนี้แกก็รู้ว่าเรามีจังหวะว่างเมื่อไหร่แกก็ไม่รู้พออยู่มาวันหนึ่งอ่ะตะลุงเนี่ยก็ชื่อลุงเอลุงเอจะมีตะเกียงแบบเนี้ยเอาตะเกียงมาดูเนี่ยตะเกียงเนี่ยเห็นตะเกียงนี่เมื่อเช้านี่ยังนึกถึงลุงแกก็พาลุงพ่อเดินมาจากโน่นก็ถือตะเกียงเนี่ยมาด้วยตะเกียงแบบนี้แหละหลวงพ่อก็เดินตามมาเรื่อยๆมันทางทำไมมันดีจังทางดีมากพอมาถึงตรงนี้โอ้มันเป็นดงขนุนดงมะพร้าวเต็มไปหมดเลยเนี่ยแล้วลูกก็รกมากตั้งแต่ดินไปเนี่ยต้นขนุนทั้งนั้นแหละข้างหลังนี่ก็ต้นขนุนเนี่ยลูกมันดกไปตั้งดินไปเลยพอมาถึงที่นี่ถึงประมาณเกือบทุ่มกว่ามันจะมืดอย่างนี้แหละก็บอกท่านอยู่ตรงนี้แหละนะเดี๋ยวผมจะมารับกลับอยู่ตรงนี้ตรงนั้นเป็นดงมะพร้าวมีก้อนหินใหญ่หลวงพ่อก็เลยไปนั่งสมาธิอยู่ในบนก้อนหินใหญ่ตัวนั้นพอตกกลางคืน
มันมีโยมเดินข้ามมาข้ามแม่น้ำมาจ้อม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 มาหาหลวงพ่อที่นี่ปรากฏว่าลุงคนนั้นหายไปคิดแล้วคิดตอนแรกว่ามาเนี่ยแกไม่ใช่คนธรรมดาหรอกแล้วทำไมมันเดินยังไงถึงไม่มีป่าทำไมมีถนนดีจังพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยใช้วิจารณญาณ นะฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณว่าเดินมายังไงตัดป่าตัดดงมาไม่มีดงไม่มีป่าเลยเสร็จแล้วก็พอมาถึงปุ๊บพอลุงไปปุ๊บเราไม่รู้ทางแล้วไม่มีทางออกแล้วมันเป็นมืดอย่างนี้หมดมันเป็นป่าทึบไปหมดออกไม่ได้พอ9 วัน 9 วันแกมา 3-4 คนมาเป็นโยมอย่างนี้ก็คุยกันธรรมดามาไม่ได้เป็นคนอะไรก็มา9วันมาคุยกันก่อนแกจะกลับลืมเล่าให้ฟังว่าแกให้ยากินเม็ดหนึ่งใหญ่ไม่ใหญ่เท่ากับนิ้วโป้งหรอกเล็กกว่านั้นกินเม็ดหนึ่งคุณพ่อก็ฉันเม็ดหนึ่งพอฉันเสร็จแล้วตัวมันร้อนเหงื่อแตกพอเหงื่อแตกปุ๊บพอเหงื่อมันแห้งแล้วมันเย็นมันรู้สึกอิ่มเหมือนยามันไปขยายมันอิ่มไม่เหนื่อยไม่เพลียไม่นั่นเลยได้ยินเสียงคนมาเก็บพริกเก็บอะไรแต่เรามองไม่เห็นเขาเขาก็มองคงมองไม่เห็นเราเราก็นั่งอยู่ของเราเฉยๆอยู่บนก้อนหินนั่นแหละเสร็จแล้วก็วันที่ลุงแกเดินมาก็เดินข้ามไปทางนู้นพอเดินข้ามไปทางนู้นก็มองไปข้างหน้าเสือมันหมอบอยู่ก็บอกมาได้แค่นี้เพราะข้างบนนั้นมีที่เรียบก็ประมาณเป็นร้อยไร่นะเดินตรงไปหน่อยนะถนัดตรงไปนู่นนะมีที่เรียบแต่เขาไม่ให้ไปมาแค่นี้ผมก็เดินกลับมาตรงนี้แต่ลุงคนนั้นก็บอกมาได้แค่นี้เลยที่ตรงนี้นั่นบอกว่าเป็นที่สำหรับสะเดาะเคราะห์คนที่มีเคราะห์มากคนที่มีทุกข์มากคนที่มีเคราะห์ต่างๆเมื่อมาปฏิบัติที่นี่แล้วก็เคราะห์ต่างๆนั้นก็จะหมดเขาว่างั้นเสร็จแล้วพอเป็นเวลากลางคืนพอเป็นเวลากลางคืนมันก็สว่างเหมือนกลางวันสว่างโล่งแล้วภาพนั้นมันหายไปนานมากตั้งแต่มาอยู่นี่ไม่เคยเพิ่งมาวันนี้มันมีเด็กมาจากจังหวัดชัยภูมิ4 คนมันชื่อว่าคุณปัดมันชื่อลูกปัดแล้วก็มันก็ชื่อลูกจอยแล้วมันชื่อลูกลักแล้วมันชื่อลูกตายมันนั่งสมาธิมันเกิดวิกฤตการณ์สว่างโล่งโล่งไม่มีต้นไม้เลยนะมันโล่งเหมือนวันที่เราเห็นวันแรกมานะมันสว่างโล่งเป็นวันเดียวเหมือนวันเดียวกันนะเด็กที่พวกหนูมาเห็นเด็กไหมนั่นแหละเสร็จแล้วก็เราก็นึกถึงภาพเก่าพอถึงเวลา9 วันเขาก็มารับ 3-4 คนผมก็เดินลงไปข้างล่างเดินไปก็เดินไปธรรมดานี่แหละมันเหมือนมีทางดีมากแต่ว่าทางนั้นไม่มีแล้วเนี่ยก็เรียกว่าสิ่งอัศจรรย์นะสิ่งลึกลับเหมือนกันก็เลยผมก็เลยตั้งชื่อสถานที่ตรงนี้ว่าเป็นสถานที่สะเดาะเคราะห์แล้วเกิดเหตุอัศจรรย์หลายอย่างก้อนหินใหญ่ๆที่ยกมาเนี่ยที่ยกมามันทับขาคนมันทับขาเด็กมาทำงานบอกว่าขอหน่อยนะลุงขอหน่อยหินมันทับขามันงัดเท่าไรก็ไม่ออกพอผมมาขอหน่อยนะ
แล้วก็ขยับออกแล้วดึงขาออกมาได้แล้วเอามาทำก้อนใหญ่นั้นเสร็จแล้วก็ก่อหินนี่ทำไปเรื่อยๆแล้วมันเกิดอัศจรรย์เพราะฉะนั้นคนที่มาที่นี่ถ้าตั้งจิตคิดไม่ดีมันจะหลงไปที่อื่นจำที่ไม่ได้จำที่ไม่ได้เพราะฉะนั้นหุบนี่มันเป็นหุบอัศจรรย์มากแล้วผมก็เอาต้นไม้จากข้างล่างขึ้นมาปลูกข้างบนผูกแซมพวกแซมพวกอะไรต่างๆเอาต้นขนุนเอาต้นอะไรมาปลูกมันก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างอยู่ตรงนี้ทุกวันเนี่ยนับวันนั้นมาถึงวันนี้เป็นเวลาจะ30-40 ปีแล้วผมก็จากที่นี่ไปเกือบ20 ปีแล้วเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากกุฏิผมยังไม่เอี่ยมเลยเหมือนกับมีคนเช็ดถูตลอดแล้วไอ้กรงเหล็กข้างหน้าเป็นสแตนเลสพอดีพวกโยมเขาถอดออกเขายืมไปใช้หลวงพ่อก็เลยให้เข้าไปละแต่ว่าห้องหับอะไรยังอยู่ดีหมดทุกอย่างเหมือนไม่เอี่ยมเป็นเวลา20 กว่าปีเนี่ยแล้วที่กุฏินั่นน่ะมันมีต้นไม้โค้งมาใส่กุฏิ2 อัน 2 ต้นต้นใหญ่ๆงี้แล้วมีโค้งมาทางนี้ต้นหนึ่งผมไปได้ประมาณทัก15-16 ปีทราบว่าต้นไม้นั้นมันลงมาทับกุฏิแล้วผมก็มีความรู้สึกในใจว่ากุฏิผมอ่ะมันถูกต้นไม้ทับเละแล้วล่ะป่านนี้พอเมื่อวานผมมาอ้าวกุฏิอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรแต่ต้นไม้ที่ล้มผุหมดแล้วหายหมดแล้วแล้วเหลือต้นไม้ที่เอ็นอยู่ต้นหนึ่งแล้ววันนี้แหละเมื่อกี้เนี่ยผมก็ไปเนี่ยก็ไปจำวัดในห้องเล็กๆโยมที่เคยจูงเด็กไปนั่งสมาธิกับผมที่ข้างล่างเนี่ยเรื่อยมาปรากฏตัวให้ผมเห็นเสร็จแล้วพอผมมองไปอีกทีหนึ่งกลายเป็นหนุมานหรือว่าจิตผมประวัติถึงลิงมันมาเอานมของคุณโจไปกินเสร็จแล้วมันเหมือนในหนังจีนมันแปลกนะมันเหมือนเสร็จแล้วผมก็เลยตื่นมาล้างหน้าแล้วก็กะจะเดินมาคุยกับพวกโยมที่เข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วผมก็เดินออกมามันเป็นอย่างนี้ก็เลยสรุปความว่าความเป็นมาของสถานที่นี้เนี่ยมันมีคนพาผมขึ้นมาก็ชื่อลุงเอพาเดินมาถือตะเกียงนี่นะพาเดินมาเมื่อกี้เนี่ยมาจุ๊บ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 มาถึงแล้วก่อนแกไปก็บอกอยู่นี่แหละเดี๋ยว9 วันผมมารับแล้วก็ก่อนไปเขาเอายามาให้เม็ดยาลูกกลอนเม็ดหนึ่งเปล่าแล้วเขาก็เดินกลับไปแล้วตั้งแต่นั้นมาผมก็พาพระเนนมาปฏิบัติมีพระเนนมาหลายชุดบางชุดมาก็อยู่ไม่ได้กลัวเวลาลงมาสวดมนต์ที่นี่ผมมีกุฏิอยู่6-7 หลังเข้าไปข้างในอ่ะ6-7 หลังเสร็จแล้วพอทำวัดจากนี้เสร็จพอไปถึงเข้าไปนั่งปุ๊บมีโยมมากอดคออ่ะแล้วผมยาวอย่างนี้ก็โดดลงจากกุฏิมาบอกไม่ได้แล้วพระก็เลยมานี่ไอ้เด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันเคยไปที่กุฏิข้างหลังกุฏิหลังศาลากลางผมเผากุฏิทิ้งพอผมเปิดประตูเข้าไปมันก็ยกมือประนมอย่างงี้ผมยาวอ้าวเข้ามายังไงโยมนี่เป็นกุฏิพระพอกระพริบตาแล้วมันหาย
พอกระพริบตาหายผมก็เอาไฟแช็กจุดไฟเผาทิ้งเลยปรากฏว่าไหม้หมดลงรูปลงปู่ดูลไม่ไหม้ครับผมก็เลยเอารูปลงปู่ดูลลงมาเพราะไหม้ขอบมันไหม้หมดแต่ว่ารูปไม่ไหม้ผมก็เลยไปเอาขอรูปลงปู่ดูลกับลงปู่โพที่สุรินทร์ท่านก็ให้มาตอนนี้รูปลงปู่ดูลผมก็แขวนไว้ที่ศาลานั่นแหละเหมือนเดิมดังนั้นสรุปความว่าหุบนี้ยังเป็นหุบที่มีคนเรียกคนทันนะสมมุติว่ามืดมานั่งสวดมนต์ไหว้พระตรงนี้มีเสียงพวกดนตรีละเมงละครอยู่ที่เรียบตรงนั้นอ่ะยังดังอยู่แล้ววันพระขึ้น15ค่ําเนี่ยตอนนี้ก็ยังดังอยู่นะแต่ว่าเมื่อคืนนี่มาก็ได้ยินเสียงพวกหมามันเห่าหอนเหมือนกับหมู่บ้านคนน่ะเมื่อคืนนี้แล้วผมก็พาพระเจริญพระพุทธมนต์12ตำนานจนจบก็เลยสรุปความว่าหุบนี้เป็นหุบที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างข้างบนเนี่ยไม่มีต้นไม้อะไรแล้วพอสักพักหนึ่งถ้าเราทำอันนี้มันได้ยินเสียงตึ้งแต่ว่าถ้าเป็นใบไม้เนี่ยมันถ้าเป็นกิ่งไม้มันก็ไม่มีกิ่งไม้อยู่ข้างบนไอ้อย่างตรงนี้ก็จะเป็นลูกไอ้น่าจะเป็นลูกขนุนเนี่ยลงมาโดนนะเนี่ยตุ่มเมื่อคืนมีครั้งเดียวครับข้างหลังไอ้พระพุทธรูปดังตึ้งครั้งเดียวเท่านั้นเองแล้วก็หายแต่ผมก็สวดมนต์จบแล้วก็ขอฝากลูกหลานที่มาอยู่ที่นี่ให้เทพเทวดาช่วยปกปักรักษาคุ้มครองด้วยเสร็จแล้วผมก็พานั่งสมาธิตอนแรกจะพานั่งถึง6ทุ่มจาก2ทุ่มถึง6ทุ่มเสร็จแล้วพอถึง5ทุ่มก็มีโยมมา3คนก็มากราบอาราธนาว่านิมนต์พอแล้วเอาแค่นี้เสร็จแล้วผมก็เลิกแล้วก็คุยกับพระนิดหน่อยก็ให้พระเขาแยกย้ายกันไปจำวัดผมก็เข้าไปที่ห้องเสร็จแล้วมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมห้องผมต้องมีผ้าม่านงามจังมันมีผ้าม่านเรียบร้อยหมดเลยมันเป็นห้องโถงอย่างใหญ่หลวงห้องใหญ่มากเน่มันที่ไหนเนี่ยยังเอามือไปจับดูผ้าม่านผ้าม่านสวยมันนอนที่ไหนเราเนี่ยพอจิตมันออกจากภายในจิตมันออกจากมิติหนึ่งเอ้ามันนอนในป่าเนี่ยว่าวันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นมิติที่นี่เป็นมิติซ้อนมิติถ้าปรารถนาดีตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วทุกคนที่ขึ้นมาที่นี่ก็จะได้ดีหมดแต่ต้องตั้งใจปฏิบัติให้ดีเสร็จแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานดีๆเสร็จแล้วก็จะได้สุขภาพแข็งแรงก็จะได้โชคดีแล้วอธิษฐานอะไรก็จะสำเร็จแล้วผมก็เลยหลวงพ่อก็เลยให้ชื่อว่าหุบสวรรค์หุบสวรรค์